สวัสดีค่ะเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะได้เริ่มนมัสการพระเจ้าด้วยกันนะคะก่อนอื่นเราจะขอเริ่มด้วยบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าที่เราจะได้มีโอกาสได้ร้องด้วยกันเ ช้าวันนี้ค่ะเรามีเพลง 2-3 บทที่อยู่ในระเบียบนมัสการที่หลายท่านยังไม่ค่อยคุ้นเคยเราจะขอนำเพลงเหล่านั้นมาร้องด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วดิฉันได้นำเพลงAfrican American Spiritual ที่ชื่อว่า There is a Balm in Gilead หรือที่กิเลอาดมียารักษาเราได้ร้องกันไปอาจจะมีบางท่านถ้าไม่มีโอกาสได้ร้องกับเราเมื่ออาทิตย์ที่แล้วและวันนี้เพลงบทนี้จะเป็นเพลงนมัสการพระเจ้า1เพลงนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้มีโอกาสได้ร้องด้วยกันในเวลานี้ค่ะที่กิเลอาดมียารักษาอยู่ในระเบียบนมัสการด้วยนะคะและเช้าวันนี้ค่ะในตอนต้นๆของระเบียบนมัสการเราจะมีเพลงหนึ่งบทที่เราจะร้องเป็นการเตรียมใจเข้าสู่การนมัสการนะคะเพลงบทนั้นคือบทที่172เชิญผู้หมดหวังกังวลเพลงนี้เราไม่ค่อยได้ร้องนานแล้วนะคะเพื่อจะทวนความจำเราอีกครั้งหนึ่งเพลงนี้เป็นเพลงที่มีความหมายที่ดีมากค่ะที่ผู้แต่ง
ได้ผู้แต่งที่มีความสามารถในทางด้านการประพันธ์นะคะการประพันธ์โครงกลอนได้ใช้เจเรมีย์บทที่29ข้อ13เป็นพระธรรมที่จะเขียนเพลงบทนี้เจ้าจะแสวงหาเราและพบเราเมื่อเจ้าแสวงหาเราด้วยสิ้นสุดใจของเจ้าภาษาอังกฤษนะคะที่บอกว่า Earth has no sorrow that heaven cannot heal ไม่มีความทุกข์ใดๆในโลกนี้ที่สวรรค์หรือพระเจ้าจะเยียวยาให้ไม่ได้นะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่หนุนใจเรามากแต่วันนี้เราจะร้องแค่2ข้อนะคะเราจะร้องหนึ่งข้อเราจะมีข้อพระธรรมสลับแล้วก็จะร้องข้อสองเป็นการหนุนเป็นการเตรียมใจเข้าสู่การนมัสการค่ะร้องข้อหนึ่งและข้อสองเท่านั้นนะคะเชิญผู้หมดหวังกังวลค่ะเพลงบทนี้นะคะ2ข้อนี้นะคะจะเป็นเพลงเตรียมใจสำหรับการนมัสการค่ะและอีกบทหนึ่งค่ะที่ดิฉันอยากจะขอเชิญชวนให้ที่ประชุมร้องด้วยคือบทที่154สิ่งไรต้องสู้เต็มกำลังเพลงบทนี้ผู้แต่งค่ะอยากให้เราร้องด้วยพลังจริงๆนะคะไม่ใช่ร้องด้วยเสียงเบาๆแต่ผู้แต่งเห็นว่าการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้านั้นควรร้องออกมาจากจิตใจที่แท้จริงและร้องออกมาจากความรู้สึกนะคะยันจะขออนุญาตดูตรงนี้ด้วยกูนู
ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านค่ะขอที่ประชุมร่วมใจนมัสการพระเจ้าระลึกวันเกิดคริสตจักรวัฒนาในเดือนแห่งบรรพบุรุษวันที่25พฤษภาคมคริสตศักราช2014อารัมภบทธรรมผู้นำอ่านพระธรรมและสลับด้วยถวายเพลงไทยนมัสการบทที่172จิตใจของข้าเอ๋ยจงถวายสาธุการแด่พระเจ้าและทั้งสิ้นที่อยู่ภายในข้าจงถวายสาธุการแด่พระนามบริสุทธิ์ของพระองค์ใจของข้าเอ๋ยจงถวายสาธุการแด่พระเจ้าและอย่าลืมพระราชกิจอันมีพระคุณทั้งสิ้นของพระองค์ที่ประชุมถวายเพลงเทิดพระเกียรติบทที่256โอ้องค์พระเจ้าของบรรพบุรุษแห่งเราเจ้าของบรรพบุรุษแห่งเรา
ที่ประชุมนั่งโอกาสต่อไปอธิษฐานสารภาพบาปส่วนตัวในใจการประกาศอภัยโทษบาปและคำอธิษฐานของศิษยาภิบาลศาสนาจารย์ดร.ศึกษาเทพอารีเพราะว่าถ้าท่านยกความผิดของเพื่อนมนุษย์พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะทรงโปรดยกความผิดของท่านด้วยให้เราร่วมใจกันอธิษฐานสาธุการข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดข้าพงศ์หลายน้อมใจของข้าพงศ์หลายลงเพื่อจะกราบนมัสการพระองค์ผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์ผู้ทรงฤทธิ์ผู้ทรงสถิตทั่วทุกแห่งหนพระองค์ผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดพระองค์ทรงประจักษ์แจ้งอยู่ในชีวิตของข้าพงศ์หลายและพระองค์ทรงสถิตทั่วทุกแห่งในโลกนี้ข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสิ้นพระชนบนไม้กางเขนทำให้ข้าพงศ์หลายได้กลับคืนสู่ความเป็นลูกของพระองค์ความเป็นผู้ชอบธรรมและได้มีชีวิตใหม่บังเกิดขึ้นในองค์พระเยซูคริสต์และโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้าพงศ์ทั้งหลายได้ถูกรับขึ้นเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงโปรดปรานเป็นผู้ที่พระเจ้าได้ทรงรับให้เป็นบุตรและเป็นผู้ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ควบคุมชีวิตและให้ข้าพงศ์หลายได้เกิดผลของพระวิญญาณข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดอวยพระพรสำหรับประชากรของพระองค์ที่เข้ามานมัสการพระองค์ในเช้าวันนี้เนื่องด้วยวันนี้เป็นวันระลึกถึงวันเกิดของคริสตจักรวัฒนาเป็นเดือนแห่งบรรพชนบรรพบุรุษของข้าพงศ์ทั้งหลายขอระลึกถึงท่านผู้อาวุโสเป็นกรณีพิเศษขอพระเจ้าได้ทรงโปรดอวยพระพรชีวิตของท่านผู้อาวุโสทุกท่านทรงโปรดเจิมตั้งท่านสัมผัสแตะต้องท่านรวมถึงผู้ที่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยผู้ที่มีความเหน็ดเหนื่อยหิวกระหายและผู้ที่มีความสนใจในเรื่องราวของข่าวประเสริฐความรักความรอดขององค์พระผู้เป็นเจ้าข้าแต่พระเจ้าให้คริสตจักรของพระองค์แห่งนี้จะเป็นคริสตจักรที่รำลึกถึงพระคุณความรักของพระองค์เสมอและเป็นคริสตจักรที่ปรนนิบัติตัวรับใช้พระองค์ทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ทำตามพระมหาบัญชาของพระองค์และดำรงตนอยู่ในพระสัญญาขององค์พระผู้เป็นเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดอวยพรบ้านเมืองอวยพรประเทศชาติบ้านเมืองอวยพรให้ผู้ที่มีคุณงามความดีได้มีโอกาสปกครองบ้านเมืองขอพระเจ้าได้ทรงโปรดให้สถานการณ์ต่างๆจะกลับคืนสู่ความสงบสุขโดยเร็วพลันขอพระเจ้าอวยพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมสารวงศ์ทุกพระองค์ขอให้ทรงพระเกษมสำราญมีพระชนมายุยิ่งยืนนานขอพระองค์ทรงโปรดอวยพระพรข้าพงศ์ทั้งหลายในการดำรงตนและมีชีวิตอยู่เพื่อที่จะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเพื่อที่จะดำรงตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
เป็นผู้ที่มีจิตอาสาพัฒนาสังคมที่ข้ามหลายอยู่พัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองให้เจริญขึ้นให้มีคุณธรรมให้เป็นผู้ที่เป็นเกลือและแสงสว่างให้กับแผ่นดินโลกข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดอวยพระพรชีวิตส่วนตัวของข้าพงษ์ทั้งหลายและชีวิตครอบครัวไม่ว่าจะเป็นการเฝ้าเดี่ยวการนมัสการในครอบครัวการอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันและชีวิตที่มีสามัคคีธรรมในคริสตจักรในกลุ่มแคร์ขอพระเจ้าได้อวยพระพรการมีส่วนร่วมของสมาชิกการเข้าร่วมกิจกรรมการเข้าร่วมแคร์และขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้จะเป็นวันโอเพนเฮาส์ของกิจการพันธกิจระวีวารศึกษาขอพระเจ้าได้อวยพระพรเด็กๆระวีในคริสตจักรทุกๆคนอวยพระพรทุกครอบครัวที่มีลูกหลานขอพระเจ้าได้ดลใจให้กำลังใจข้าพงษ์ทั้งหลายในการพาลูกหลานมานมัสการพระเจ้ามาเรียนระวีเพื่อที่มีเขาเมื่อเขาเติบโตขึ้นเขาจะไม่พลากจากทางของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดให้ชีวิตที่เป็นพยานในครอบครัวที่ทำงานและการประกาศจะเกิดผลสำเร็จตามน้ำพระทัยของพระเจ้าขอทรงโปรดให้กิจกรรมพันธกิจต่างๆของวัฒนาเนอร์เซอรี่เดย์แคร์การเปิดโรงเรียนสอนภาษาการเปิดฟุตบอลอะคาเดมี่การทำธุรกิจในอาคารพระอวิทยาคมจะสำเร็จเสร็จสิ้นและจะเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้านำข่าวประเสริฐไปถึงผู้คนมากมายในละแวกนี้ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดอวยพรผู้ที่วันครบรอบวันเกิดในสัปดาห์นี้และผู้ที่วันครบรอบแต่งงานขอพระเจ้าได้ทรงโปรดอวยพรทุกๆครอบครัวในการตั้งแท่นบูชาถวายแด่พระองค์ปัจจุบันข้าพเจ้าขออธิษฐานตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์ผู้ทรงตรัสสอนข้าพเจ้าพร้อมกันดังนี้ว่าข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพงษ์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพงษ์ทั้งหลายในการวันนี้และขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์นั้นและขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายเหตุว่าราชอำนาจฤทธิเดชและพระสิริเป็นของพระองค์สืบไปเป็นนิจอาเมนพี่น้องครับในเช้าวันนี้นะครับเป็นวันแห่งความชื่นชมยินดีเพราะว่าเราระลึกขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับการที่พระเจ้าได้ทรงให้คริสตจักรวัฒนานะครับได้ถือกำเนิดมาเมื่อ91-92ปีที่ผ่านมานี้นะครับในสุจิบัตรระเบียบนมัสการของท่านนะฮะก็จะมีใบแทรกซึ่งเป็นใบที่เขียนว่าไทม์ไลน์เส้นทางประวัติศาสตร์ของคริสตจักรวัฒนานะครับก็ได้รับความอนุเคราะห์ในข้อมูลนะครับจากท่านอาจารย์พิษณุอัคคพินแล้วก็ท่านก็ได้เขียนบทความมากมายนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของคริสตจักรวัฒนาและในเช้าวันนี้ท่านจะเป็นผู้ที่นำพระวจนะของพระเจ้ามาเผยพระวจนะให้กับที่ประชุมสมาชิกคริสตจักรวัฒนาของเราต้องขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์พิษณุเป็นอย่างสูงนะครับมีเรื่องราวประชาสัมพันธ์กับพี่น้องนะครับประการแรกก็คือคิดยังขอบคุณนะครับสำหรับพี่น้องสมาชิกคริสตจักรที่ได้ถวายเปียโนหลังใหม่ให้กับเรานะครับเสียงเพลงเสียงเปียโนที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้นะครับก็จะเป็นเปียโนหลังใหม่นะครับซึ่งมีผู้ที่รักพระเจ้าได้ร่วมกันถวายนะครับขอบคุณพระเจ้าแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างในคริสตจักรของเรานะครับซึ่งจะต้องปรับปรุงซึ่งจะต้องเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะยิ่งการตกแต่งภายในนะครับของอาคารพระวิทยาคมก็ยังไม่สำเร็จเรียบร้อยขอพี่น้องที่มีภาระใจนะครับเราจะช่วยกันเราจะถวายเพื่อที่จะให้อาคารพระวิทยาคมนั้นได้สำเร็จเสร็จสิ้นอย่างครบถ้วนบริบูรณ์เพื่อที่จะ
ถวายอาคารในปลายปีนี้นะครับขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยนะครับที่ได้จัดนมัสการฉลองครบรอบ140ปีและก็ได้มอบถวายอาคารเรียน1919เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับขอพระเจ้าอวยพรกิจการและพันธกิจของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยในวันที่8มิถุนายนนะครับขึ้นจากในภาคที่6ก็จะมีการจัดงานวันเลวีผู้รับใช้พระเจ้าขอเรียนเชิญพี่น้องท่านผู้ประสงค์นะครับที่จะมารดน้ำคารวะมอบของขวัญให้กับศรีบันนะครับและเป็นการรับพรจากผู้รับใช้พระเจ้าด้วยในวันที่8มิถุนายนเวลา4โมงเย็นนะครับณพระวิหารอาคารพระวิทยาคมขอแสดงความยินดีกับคุณกิรติกาโชคสกุลนะครับบุตรีของคุณธีรศิลป์และคุณกัลยากรโชคสกุลในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาคณะบริหารธุรกิจภาคการจัดการธุรกิจสมัยใหม่จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพขอพระเจ้าอวยพรชีวิตในการทำงานรับใช้พระเจ้าต่อไปและวันนี้นะครับจะมีการเลี้ยงขอบคุณคุณจารึกคุณอนุกรนะครับหรือที่เราเรียกว่าลุงป๋องพ่อบ้านของคริสตจักรที่ได้รับใช้พระเจ้ามาเป็นเวลา19ปีนะครับในวันอาทิตย์นี้ก็คือวันนี้นะครับ1เที่ยงตรงที่บริเวณโถงมานาอาคารพาณิชยคมนะครับเราจะมีการกล่าวขอบคุณจะมีการมอบของที่ระลึกให้กับคุณจารึกแล้วก็จะมีการถ่ายภาพจะมีดนตรีไพเราะขอเรียนเชิญพี่น้องก่อนที่จะกลับบ้านนะครับในวันนี้ให้ร่วมกันนะครับเลี้ยงขอบคุณลุงป๋องของเรานะครับที่อาคารพระอาทิตยคมที่โลห้องโถงมานานะครับคริสตจักรขอแสดงความอาลัยรักแสดงความเสียใจกับคุณรัชนีมัญจาวงศ์วุฒิและครอบครัวในการจากไปอยู่กับพระเจ้าของคุณชนินโดยครอบครัวญาติพี่น้องก็ได้จัดการนมัสการพระเจ้าพิธีไว้อาลัยและพิธีฝังไปแล้วเมื่อวันเสาร์ก็คือเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาและอีกครอบครัวหนึ่งนะครับคือครอบครัวสถิตพันเวชาซึ่งคุณทอมสันสถิตพันเวชาได้จากไปอยู่กับพระเจ้าโดยครอบครัวจะจัดนมัสการพระเจ้าในวันจันทร์ก็คือวันพรุ่งนี้นะครับและวันอังคาร2คืนด้วยกัน1ทุ่มตรงที่คริสตจักรวัฒนาขอพระเจ้าทรงปลอบประโลมครอบครัวทั้งสองให้คลายจากทุกโศกได้รับการเล่าลมใจที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องครับอยากจะให้ท่านได้หันไปทางซ้ายทางขวานะครับแล้วก็กล่าวคำอวยพรกล่าวคำขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ทักทายปราศัยกันนะครับขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกท่านมีอีก2เรื่องนะครับสั้นๆก็คือว่าเรามีเวิร์กช็อปโลเทชั่นนะครับก็คือระวีวารศึกษานะครับหลักสูตรใหม่ของคริสตจักรวัฒนาก็จะเป็นหลักสูตรแรกนะครับในประเทศไทยที่ได้ใช้ระบบโรเทชันซึ่งวันนี้นะครับจะเป็นวันโอเพนเฮาส์ให้กับผู้ปกครองในช่วงนี้นะครับผู้ปกครองเด็กจะถูกเชิญขึ้นไปนะครับที่ชั้น2ของอาคารพระอาทิตย์วิทยาคมนะจะมีการเปิดตัวจริงๆในวันอาทิตย์หน้านะครับก็จะมีการเรียนการสอนอย่างเต็มรูปแบบนะครับในเที่ยงวันนี้นะครับหากพี่น้องหลังจากนมัสการแล้วเนี่ยถ้าท่านใดปรารถนาที่จะเห็นห้องเวิร์กช็อปโลเทชันซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ของเรานะครับเรียนเชิญได้ที่อาคารชั้น2นะครับอาคารพระอาวิทยาคมนะท่านอาจารย์ดารณีเนี่ยจะเป็นผู้ที่นำชมครับแล้วก็จะให้รายละเอียดข้อมูลนะครับหลังจากที่นมัสการแล้วเรียนเชิญท่านได้นะครับที่บริเวณโถงมานาด้านหลังนะครับหน้าห้องธุรการของคริสตจักรนะครับอาจารย์ดารณีรอท่านอยู่ที่นั่นเพื่อที่จะนำชมและเรียนเชิญพี่น้องที่จะสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมนะครับแล้วก็เชิญชวนบรรดาผู้ที่มีเด็กเล็กๆนะครับลูกหลานของเราตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนทั้งถึงป.6เข้าร่วมโรเทชันนะครับหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ดีมากทีเดียวครับวันนี้นะครับก่อนจะกลับบ้านนะครับหากว่าท่านใดที่ปรารถนาจะตั้งแท่นบูชาในครอบครัวเรามีคู่มือการเข้าเฝ้าพระเจ้าในครอบครัวแจกให้กับท่านครอบครัวละ1เล่มนะครับคิดว่าน่าจะเพียงพออยู่ทางด้านหลังของคริสตจักรนะครับมีครอบครัวละ1เล่มเขียนโดยคลายเอ็มเนรมอร์ซึ่งเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเป็นนักจิตวิทยาคริสเตียนที่มีชื่อเสียงของโลกนะครับแปลเป็นภาษาไทยหลาย10ปีที่แล้วนะครับแล้วก็
คริสตจักรนั้นได้มาในราคาที่ถูกนะครับก็จะมอบให้กับทุกๆครอบครัวครอบครัวละ1เล่มขอพระเจ้าทรงอำนวยพระพรทุกท่านครับโอกาสถวายเพลงสรรเสริญพระเจ้าจากคณะอาวุโสผู้อาวุโสรับใช้ยิ่งนานยิ่งหวานชื่นฮัลโหลค่ะในนามคณะผู้อาวุโสดิฉันขอบคุณทุกท่านที่อุตส่าห์มาให้เกียรติในการฟังเพลงในวันนี้แล้วก็อยู่ด้วยกันตลอดจนถึงช่วงบ่ายนะคะขอถวายเกียรติแก่พระเจ้าโดยพระคัมภีร์1โครินธ์บทที่15ข้อ58ว่าจงตั้งมั่นคงไม่หวั่นไหวเพราะว่ากิจการทุกอย่างที่เรากำลังกระทำอยู่พระเจ้ากระทำด้วยและจะทำให้สำเร็จขอถวายเสียงเพลงของผู้รับใช้ผู้อุโสต่อไปนี้ค่ะYou are my guardian angel.
จุลนีบทที่17อ่านสลับกับผู้นำโมทนาพระคุณจุลนีบทที่17อยู่ในท้ายเพลงไทยนมัสการหน้า49ถึง50จงร้องเพลงขอบพระเดชพระคุณพระเยโฮวาจงดีดพิณถวายสรรเสริญพระองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ประทานอาหารแก่สัตว์เดรัจฉานพระองค์ทรงบันดาลให้มีความสงบสุขพระองค์โปรดให้ท่านอิ่มด้วยข้าวอย่างดีที่สุดบุตรทั้งหลายพืชผลที่ดินและลูกสัตว์ต่างๆของเจ้าจะได้รับพระพรกระจาดกระบุงของเจ้าจะได้รับพระพรเจ้าทั้งหลายจะรับพระพรเมื่อเจ้าเข้าบ้านและออกจากบ้านพระองค์จะทรงอวยพรให้เจ้าในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าโปรดให้เจ้าอยู่นั้นเขาทั้งหลายจะประกาศถึงอนุสาวรีย์แห่งพระกรุณาของพระองค์และเขาจะร้องเพลงสรรเสริญความสัตย์ธรรมของพระองค์ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระราชกิจของพระองค์ทั้งสิ้นย่อมเป็นที่สรรเสริญแด่พระองค์พระราชกิจทั้งปวงของพระองค์ประกอบไปด้วยพระกรุณาปากของข้าพระเจ้าจะกล่าวคำสรรเสริญพระเยโฮวาห์และสรรพสัตว์ถวายเกียรติยศแด่พระนามอันบริสุทธิ์ของพระองค์เสมอไปเป็นนิจเชิญที่ปฐมถวายเพลงนมัสการร่วมกันที่กิเลอาจมียารักษาซึ่งอยู่ในหน้าที่7ของระเบียบนมัสการหน้าที่6ในระเบียบนมัสการครับรักษาบาดแผลทั้งหลาย
พระวจนะประกอบหัวข้อเทศนาในเช้าวันนี้หัวข้อเรื่องคริสตจักรคือคนพระวจนะทั้งหลายพระวจนะปรากฏในพระธรรมมัทธิวบทที่18ข้อ18ถึง20ความว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าสิ่งสารพัดซึ่งท่านจะกล่าวห้ามในโลกก็จะถูกกล่าวห้ามในสวรรค์และสิ่งซึ่งท่านจะกล่าวอนุญาตในโลกก็จะได้รับอนุญาตในสวรรค์เหมือนกันเรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายอีกว่าถ้าในพวกท่านที่อยู่ในโลกสองคนจะร่วมใจกันขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ก็จะทรงกระทำให้ด้วยว่ามีสองสามคนประชุมกันที่ไหนไหนในนามของเราเราจะอยู่ท่ามกลางเขาที่นั่นขอพระเจ้าทรงโปรดอำนวยพระพรพระวจนะของพระองค์และผู้ที่ได้อ่านได้ยินพระวจนะให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับ ขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์จะสถิตอยู่กับข้าพระองค์ทั้งหลายแม้จะมีเพียงสองสามคนขอพระองค์ได้สถิตอยู่ข้าพเจ้าในวันนี้เพื่อจะเรียนรู้ว่าข้าพระองค์หลายควรจะทำอะไรเพื่อถวายเกียรติแก่พระองค์ต่อไปขอทูลในนามพระเยซูเจ้าอาเมนวันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับเสียงผมแย่มากอาจารย์สันติบอกว่าถ้าผมเทศไม่ได้เดี๋ยวเขาจะมาเทศแทนเองก็วันนี้เป็นวันพิเศษของเราคือเป็นวันเกิดของคริสตจักรวัฒนามีหลายสิ่งที่เราจะต้องขอบคุณพระเจ้าเพื่อเราจะรึกถึงพระคุณและความยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงมีต่อคริสตจักรนี้เรื่อยมาโมเสสนำพวกอิสราเอลออกจากอียิปต์โดยที่ต้องหนีฟาโรห์ข้ามทะเลแดงเอาตัวรอดได้เหตุการณ์นี้พวกอิสราเอลไม่เคยลืมในทุกกรณีที่มีเหตุการณ์เลวร้ายอะไรต่างๆเกิดขึ้นเขาจะรึกถึงเหตุการณ์ที่ทะเลแดงคริสตจักรวัฒนามีทะเลแดงด้วยเหมือนกันโดยเฉพาะข้าพเจ้าเองจะต้องพูดถึงทะเลแดงที่คริสตจักรวัฒนาบ่อยๆนะครับเพราะเมื่อข้าพเจ้าได้รับเชิญให้มาทำงานที่คริสตจักรวัฒนาก็ตื่นเต้นมากเวลานั้นผมก็สอนอยู่ที่แมคกิวเวอรีมาแล้ว5ปีลูกศิษย์ของผมในเวลานี้ก็ยังอยู่ในหน้าที่สำคัญเกือบทั้งหมดก็เมื่อรับเชิญแล้วก็มาดีใจมากโอ้โบสถ์ใหญ่สวยงามใครก็รู้ในประเทศไทยเนี่ยคือจะพัฒนามีโบสถ์ที่สวยงามมากผมเองตื่นเต้นนะครับอุตส่าห์ไปตัดสุดสีเทาตัวใหม่เดี๋ยวจะมาเทศที่วัฒนามาถึงในเช้าวันนั้น10โมงแล้วอร่อยอีกหน่อย10โมง15อร่อยหน่อย10โมงครึ่งมีคนอยู่4คน2คนแรกคืออาจารย์อัยดากับคุณเจตนีนะครับและอีก2คนหลังก็คือแมมดาวส์กับอาจารย์ดาวส์โอ้ทำยังไงดีสี่คนให้ผมยืนเทศบนนี้รู้สึกมันไม่เข้าท่านะก็เลยยกเอาและเชิญคือเวทีที่อ่านท่านอ่านพระคัมภีร์ลงไปยืนอยู่ต่อหน้าท่านทั้งสี่นั่นคือเหตุการณ์ทะเลแดงของผมเพราะเหตุว่าโบสถ์นี้มันใหญ่โตมีคนมาฟังสี่คนแล้วก็มีม้านั่งอยู่40ตัวโอ้โหมันจะทำยังไงกันเนี่ย
แต่ท่านทั้งหลายวันนี้เราขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับเวลาที่ได้ผ่านมาแล้ว92ปีแล้วเรากำลังจะก้าวหน้าต่อไปในหลายสิ่งหลายอย่างเรื่องของเราที่เป็นคริสเตียนคือจะต้องรู้จักนับพระพรเราต้องนับพระพรคริสเตียนจะต้องระวังนะครับว่าทำดีได้ดีอ๋อ นั่นไม่ใช่คำของคริสเตียนคริสเตียนทำดีเฉยนอกนั้นเป็นพระพรของพระเจ้าพระพรอันยิ่งใหญ่นั่นก็คือว่าพระเยซูคริสต์ผู้ทรงถูกตรึงบนกางเขนนะครับนี่แหละครับอะไรจะมาทดแทนความยิ่งใหญ่ความดีของพระองค์ได้ครับเพราะฉะนั้นให้เราพูดแต่เพียงว่าทำดีนะครับก็วันเวลาที่ครบอายุเช่นนี้เราก็ต้องนึกถึงพระคุณของพระองค์นะครับตรงที่เรายืนอยู่นี่นะครับถ้ากางแขนออกสองข้างหมุนไปรอบๆขอโทษอันนั้นคือหนึ่งตารางวาท่านทราบไม่เท่าไหร่ครับ1,600,000 บาทไอ้ตรงที่คุณยืนแขวนแขนไปรอบๆนั่นนะครับนี่ราคาของแนวอโศกนะครับไม่ใช่ยกเมฆแล้วเรามีที่ดินเท่าไหร่ครับก้อยเขาได้ทำเซอร์เวย์ลังวัดแล้วนะครับที่ดินที่เราใช้สำหรับคริสตจักรนามี6 ไร่เดี๋ยวท่านคำนวณดูเองกันแล้วกันนะฮะว่ามันมีราคาข้างงวดขนาดไหนและสมที่เราจะยืนอยู่ที่นี่โดยไม่ทำอะไรอย่างนั้นได้อย่างไรและเราก็ต้องขอบพระคุณพระเจ้าเท่านั้นเมื่อจะร้องโบสถ์90ปีผมเป็นคนเทศผมก็ว่าโอ้วัฒนานี่เป็นหมันแล้วเพราะอะไรไม่มีคริสตจักรเกิดขึ้นเลยเพื่อให้กำลังใจนิดหน่อยบอกไม่เป็นไรอับราฮัมมีลูกคนแรกเมื่ออายุ100ปีเวลานี้ก็ยังไม่ครบ100ปีหรอกครับเราฉลองวันนี้คือ92ปีคริสตจักรพัฒนาเรามีลูกแล้วครับไอ้ที่เห็นชัดๆคือ3คนนะครับท่านรู้ไหมลูกคนของมีอาจจะต้องยกให้กับบ้านชัยพฤกษ์ที่นั่นมีเด็กกำพร้า50คนมีสถานที่เรียบร้อยสร้างโบสถ์แล้วด้วยซ้ำแล้วเขาเรียกร้องว่าพวกเราจากที่นี่ไปช่วยเขาอนุชนก็เคยไปแล้วพวกเราหลายคนก็ไปอันนั้นใครทำกับหมอจากบำรุงราษฎร์2คนหมอเกลียวพันธ์และหมอสมศักดิ์หมอเกลียวพันธ์เป็นหมอสูงหมอสมศักดิ์เป็นหมอเกี่ยวกับแสงครับนั่นแหละครับพวกเราที่คิดจะพัฒนาควรจะไปเอาใจใส่มากขึ้นท่านเองต้องทำขนมเค้กมาขายเอาผักมาขายเพื่อจะมีพอสำหรับเลี้ยงเด็กๆเหล่านั้นนั่นแหละครับลูกเราจะถือเป็นลูกคนโตของเราก็ได้เขาตั้งมาก่อนที่พวกเราจะไปทำอะไรเอาลูกคนที่สองนะครับเมืองปลายเด็กละวีคนหนึ่งที่เคยวิ่งอยู่แถวนี้มีหัวจุกวิ่งไปวิ่งมาเขาตั้งคริสตจักรขึ้นแล้วครับเขาอยู่ที่ปลายบนแผ่นดิน30ไร่
ที่เซ็นอนุญาตให้ใช้โดยแม่ทัพภาคที่สามงานหนักงานใหญ่ของเขาคือช่วยรักษาคนติดยาตั้งแต่ต้นจนบัดนี้ก็ยังรักษาคนเจ็บคนพวกติดยาอยู่เขาก็ไม่มีอะไรคอมเพลนบ่อยแต่เมื่อเขียนจดหมายมาทุกครั้งเราก็เห็นใจโอ้เมืองนี้มันหนาวจริงๆนะเนี่ยเมืองปลายเนี่ยอยู่ทางเหนือเพราะฉะนั้นใครจะส่งผ้าห่มไปให้นะอย่าส่งผ้าสีเทาๆไปนะมันไม่เย็นมันไม่อุ่นอยากจะได้อย่างที่คุณอีส่งไปนั่นหนาหน่อยผมก็เขียนข่าวนี้ลงในข่าวของผมออกประจำเดือนนะครับอีกไม่กี่วันผมนั่งอยู่ที่ม้านั่งข้างหลังคุณอีมาสกิดผมบอกว่าส่งไปแล้วนะคะ40ผืนโอ้แล้วก็ทั้งหน้าร้อนกับบนอีกแล้วเด็กมันเม็ดเขามีเด็ก30คนที่ต้องมาเรียนเหงื่อออกพวกเราที่เป็นครูสอนไม่ได้ก็เรียกตั้งแถวเอ้าเดินลงแม่น้ำไปอาบน้ำก่อนแล้วก็กลับมาเรียนคราวนี้ผมก็ลงก็มีผู้ส่งพัดลมให้แล้วตัวเขาเองนะครับน้องคอยเนี่ยเบื่อหน่ายกับที่จะเชิญศาสนาจารย์มาเขาจะรับศีลกันบ้างทำไปทีลำบากยากเนี่ยเรียนศาสนาศาสตร์เองจบแล้วรับปริญญาเมื่อปีที่แล้วและต่อไปนี้เขาจะให้ศีลเขาจะทำอะไรก็ได้เองนะครับมีคนหนึ่งที่เป็นสมาชิกของเรานะเราเรียกเขาว่าปอคุณชาญวิทย์ก็อยู่กับเราเนี่ยครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขามานมัสการภาคบ่ายสร้างบ้านในหลังหนึ่งเพื่อจะให้คนพวกผู้ป่วยเรานี่มารับการเยียวยารักษาเป็นที่รู้จักกว้างขวางและขนาดโครงการหลวงทุกแห่งก็ส่งคนมาตัดยาที่นั่นผมบอกว่าปอบ้านหลังนี้ใส่ชื่อคุณพ่อดีไหมใส่ชื่อคุณแม่ดีไหมเขาสายหัวนั่นแหละครับนั่นคือพวกเราที่เราจะทราบซึ่งในน้ำใจของท่านเท่านั้นอีกแห่งนะครับท่านจะไม่น่าเชื่อท่านจะไม่เชื่อแต่ถ้าไปดูแล้วว่านี่คือฤทธิ์อำนาจภารกิจของพระเจ้าคือบ้านสาขาคุณสายใจขับรถไปที่นั่นดูแลที่นั่นสรุปย่อๆคือสมาชิกของเขาที่นั่นเด็กทุกคนคือเด็กเกเรและเด็กที่ติดยาหายหมดรักษาหมดได้หมดแล้วคุณสายก็ส่งคนไปเรียนศาสนศาสตร์ที่หมอเฮนรี่นั่นนะครับอีก2คนท่านรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองเดี๋ยวนี้ได้ผู้หญิงมาช่วยงานคนหนึ่งใครก็แย่งตัวคนเรียกเป็นนักเทศที่ดีเอาใจใส่งานพระเจ้ามากแต่ว่าคุณสายได้มาเพราะความสมัครใจของเขาเองคุณสายเช่าเวลาจากสถานีท้องถิ่นเพื่อจะกระจายข่าวนี้ออกไปทั่วบ้านสาขาและไกลออกไปในทะเลนู่นให้พวกที่จับปูจับปลาตามเกาะตามแก่งได้ยิ้มข่าวประเสริฐโอ้พี่น้องทั้งหลายเราต้องขอบคุณพระเจ้านะครับในปีที่92เราได้เห็นความอัศจรรย์ความยิ่งใหญ่ของพระองค์มากมายและแม้แต่ที่นี่เองนะครับจ
ที่โบสถ์เราเนี่ยต่อไปจะมีการนมัสการเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้มี3ผลัดเดี๋ยวจะมีพวกปักกยอซึ่งเวลานี้ก็มาแล้วนะครับจะตั้งเป็นคริสตจักรก็อยากจะหามีรายได้เงินทองที่จะให้มีศาสนาจารย์ประจำเผ่าเขาทำงานที่นี่แล้วก็มีที่เลี้ยงเด็กที่เรากำลังจะเปิดขึ้นเหมือนกันอันนี้คือที่นี่ครับเราอาจจะไม่เหมือนกับหลายแห่งที่เขามีคือจักใหญ่เขาเรียกว่าใหญ่จนกระทั่งสิทธิบาลนั่นแหละเทศที่นี่เสร็จปั๊บต้องเดินออกไปข้างๆขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปเทศอีกแห่งหนึ่งครับใหญ่อย่างคือจาก New Creation Church ในสิงคโปร์เขานมัสการวันละ4รอบแต่ละรอบมันต้องบุกลงหน้านะครับไม่นั้นเข้าไปไม่ได้มาช้าคนอื่นก็ไปนั่งศาสนาจารย์ของเขาโจเซฟพรินซ์ท่านอยากรู้เรื่องเหล่านี้นะกดดูในคอมพิวเตอร์กดไอ้โจเซฟพรินซ์มันจะออกมาเป็นลูกแขกหัวโตนะครับพ่อแม่เขาอยู่ที่อินเดียนทาวน์เองเมื่ออายุ17เขายังทำงานไอทีอยู่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เขาถูกเรียกร้องให้มาทำหน้าที่ศาสนาจารย์เขาบอกว่าเขาจะมาได้ยังไงเพราะเขาเป็นสตัดเลอร์แปลว่าคนติดอ่างเดี๋ยวนี้ครับเทศนาทั่วโลกเขาไปเอาเงินเดือนแล้วเขามีเงินพอครับนั่นคือสิ่งที่เราน่าจะศึกษาและเห็นด้วยเราอยากให้คริสตจักรพัฒนาเป็นอย่างนั้นครับที่คนจะมากันมากมายทุกผลัดและใช้บริการต่างๆการรับใช้ของเราที่นี่เราขอบคุณคุณจารึกครับที่ทราบว่าวันนี้จะเลี้ยงส่งท่านเป็นผู้ที่ไม่อิดไม่ออดบอกว่าจะมีเลี้ยงวันนี้คนนั้นจะมานมัสการอะไรเดี๋ยวกลุ่มนั้นจะพบกันนักร้องจะร้องเพลงมีพร้อมกับวันที่ผู้โหโสจำได้นะครับคือวันที่มีการนมัสการผู้โหโสที่มันเสร็จแล้วก็ยกกันไปกินสเต็กปลาของคุณจารึกเนี่ยก่อนคุณจารึกไปเนี่ยไปสามสูตรดูนะสเต็กปลาคนแก่คนเฒ่านั้นโอ้ชมเชยผมเห็นครูผิดเถอะชมเชยเห็นอาจารย์รัศมีชมเชยนั่นแหละเรามีคนอย่างนั้นแต่ท่านทั้งหลายอาจจะไม่ทราบนะเมื่อคุณแม่ของคุณจารึกสิ้นชีพก็ได้แบ่งมรดกให้ลูกให้หลานทุกคนคุณจารึกยกมรดกนั้นให้แก่ปราชญ์วิทยาคมมูลค่าล้านกว่าบาทครับขอแต่เพียงให้เป็นห้องสมุดที่จะรึกถึงมารดาของท่านนั่นแหละครับเรามีคนอย่างอาจารย์จันแรมเนี่ยครับไม่เคยบ่นผมว่าท่านบ่นบ้างก็พวกเรานักร้องก็ต้องเห็นใจนะครับทราบไหมอาจารย์ชันแรมทำงานอยู่ที่คริสตจักรวัฒนาเนี่ย56ปีใครในแถวนี้ที่มันอยู่ที่ทำงานอยู่56ปีบ้างครับอาจารย์ชันแรมจบจาก Western College ที่
โอไฮโอเป็นนักดนตรีโดยตรงเพราะฉะนั้นออร์แกนที่ท่านฝึกเทรนมานั้นก็คือที่เรียกว่าไปออกกันไปออกกันไปก็คือท่อครับท่อเสียงมันไม่ได้ติดอยู่ที่ตัวเครื่องมันติดอยู่ที่ฝาล่อโบดไปเล็กไปใหญ่แล้วตัวเครื่องออกกันนั่นก็วางอยู่ข้างๆที่วางมือได้นะครับห้าชั้นจะเลือกเสียงอะไรและเท้าก็ต้องเล่นที่เรียกว่าแมนนิวนะครับเช้าเท้ายังต้องเล่นนะครับอาจารย์จันแรมจบมาอย่างนั้นแต่อดทนที่จะใช้เครื่องเล็กๆที่มีอยู่นี่ครับแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดให้ฟังนะครับว่าเครื่องใหญ่แล้วมันยังไงนะครับอันนี้เป็นคณะนักร้องของคริสต์จักร Presbyterian Choral Richที่ฟลอริดาเราจะฟังเพลงนี้แล้วก็เปิดเพลงด้วยนะครับเพลงคราวชีวิตวันนี้คราวบทที่ไรนะเล่มแดงร้อยสี่สิบเหรอฮะ106ครับอยากร้องด้วยก็ได้เขาร้องเสร็จก็ตบมือกันเกลียวกราวนะครับวันนี้ให้พวกเราปรบมือด้วยไม่ใช่ให้พวกนักร้องคนนั้นปรบมือให้กับอาจารย์จันแรมครับเชิญฟังเพลงนะครับMusic for his soul.
็นป้าที่นั่งเล่นออกกันมั้ยนั่น76ครับเท่ากับควายคอนดักเตอร์ของเราที่นี่เขาอายุเท่ากันคนไทยเขาห้ามถามนะอายุนะฮะแต่อาจารย์แรมอายุเท่ากับป้านะครับ76ครับเอาละครับเราก็ต้องสู้นะครับเราต้องสู้เพื่อใช้เครื่องจักรนี่เติบโตขึ้นให้สมกับวันเวลาที่เรามีให้เราถวายไปหมดที่154ครับเชิญที่ประชุมนั่งท่าสางและการถวายทรัพย์ข้าพเจ้าได้วางแบบอย่างไว้ให้ท่านทุกอย่างแล้วให้เห็นว่าโดยทำงานเช่นนี้ควรจะช่วยคนที่มีกำลังน้อยและลึกถึงพระวาทะของพระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งพระองค์ตรัสว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับโอกาสถวายทรัพย์และทสางขณะผ่านถุงถวายขอที่ประชุมร่วมถวายเพลงสรรเสริญถวายทรัพย์ระหว่างการถวายทรัพย์บทที่278ขอบพระคุณในความรักเมตตาThank you.
ให้รู้ว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับขอพระเจ้าได้ทรงโปรดรับเกียรติจากข้าพงศ์ทั้งหลายรับการถวายสาธุการรับการขอบคุณจากข้าพงศ์หลายด้วยทรัพย์สินเงินทองและชีวิตของข้าพงศ์หลายที่ข้าพงศ์หลายมีอยู่และนำมาถวายพระองค์ในเช้าวันนี้ขอโปรดอวยพรทุกมือที่ได้ถวายทุกหัวใจที่ได้ให้กับพระองค์และทุกชีวิตที่วางอยู่บนแท่นบูชานี้ให้เป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระเจ้าและให้ชีวิตของข้าพงศ์หลายที่เหลืออยู่นี้จะเป็นชีวิตที่พระองค์จะทรงใช้ให้เกิดผลอันดีในแผ่นดินของพระองค์ต่อไปกราบทูลอธิษฐานถวายในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนในโอกาสต้อนรับและประการงานในช่วงและนี้นะครับกิจวัฒนาขอแสดงความยินดีต้อนรับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งในการนมัสการพระเจ้าในเช้าวันนี้และขอแนะนำพี่น้องและแขกพี่มาเยี่ยมและนมัสการพระเจ้ากับกิจวัฒนาเป็นครั้งแรกนะครับในวันนี้ท่านแรกนะครับขอต้อนรับคุณอุษาเชยพันธ์ซึ่งเป็นญาติวิใหญ่ของคุณปริชาติเชยพันธ์และคุณอุษาได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาขอเรียนเชิญท่านได้ยืนขึ้นให้เราได้ต้อนรับครับอยู่ด้านหลังนะครับคุณแม่ของคุณปริชาตินะครับได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วนะครับท่านที่สองนะครับขอต้อนรับคุณนิชการขาวดำครับยังอยู่ไหมครับในที่ประชุมครับยืนด้านหน้านะครับขอบคุณครับยินดีต้อนรับครับท่านที่3นะครับขอต้อนรับคุณวีรดาอยู่พิทักษ์ครับอยู่ตรงกลางนะครับขอต้อนรับคุณศิรพัฒน์สอนกลิ่นสุดโทนะครับยังอยู่ในที่ประชุมไหมครับจากคริสตจักรสามัคคีธรรมเชียงใหม่ครับนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับคุณสรณัตสุรนุชนะครับกาญจนมุกดาจากคริสตจักรตรังครับอยู่ด้านหลังนะครับก็เสร็จจากการนมัสการขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับได้ร่วมรับประทานอาหารกับทางสมาชิกของคริสตจักรวัฒนาซึ่งวันนี้ก็เป็นวันพิเศษนะครับซึ่งทางคริสตจักรโดยคณะมัครนายกได้จัดเป็นงานเลี้ยงขอบคุณคุณจารึกคุณอนุกรพ่อบ้านของคริสตจักรซึ่งเกษียณการทำงานนะครับช่วงหลังนี้มีประกาศที่อยากย้ำเรื่องเดียวนะครับพี่น้องที่ได้ร่วมปวารณาตัวนะครับในค่าย Because of Love นะครับเราจะมีการพบปะกันอีกครั้งหนึ่งในวันที่1มิถุนายนคือวันอาทิตย์หน้านะครับเวลาบ่ายโมงที่ห้องสัมมนา1ชั้น3อาคารพระอาจวิทยาคมเพื่อเราจะติดตามผลอีกครั้งหนึ่งว่ากลุ่มเป้าหมายที่เราได้ประกาศได้ตั้งใจและอธิษฐานนั้นเป็นอย่างไรบ้างและโดยวิทยากรค่ายก็จะได้มาหนุนใจอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันอาทิตย์หน้านะครับวันที่1มิถุนายนที่ชั้น3อาคารพระอาจวิทยาคมขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านก็ที่ประชุมถวายเพลงไทยนมัสการบทที่170ติดตามพระเจ้าพระเจ้าพระองค์ชนะขอดำเนินไป
ขอร่วมใจกันอธิษฐานและรับพระพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้าขอความรักของพระบิดาเจ้าพระคุณขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าและความสนิทสนมการเล้าลมใจการเสริมเรี่ยวแรงที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าตรีเอกานุภาพองค์ผู้สูงสุดที่จะบันดาลและประทานพระพรให้กับประชากรของพระองค์ในวาระครบรอบวันเกิดของคริสตจักรวัฒนา92ปีซึ่งบรรจบมาในวันนี้ด้วยความขอบพระคุณพระองค์ด้วยการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์นับแต่บัดนี้และสืบไปเป็นนิจอาเมนขอเชิญนั่ง